ลงทะเบียนได้ยังนะก็บางครั้งก็กำลังเอามันลงเนาะช่วยกันเอามันลงอยู่นะมีภูมิปัญญาตัวนี้ในช่วงนี้นะครับแหมรถไฟประชาสัมพันธ์นะบ่าย3โมงนะจะปิดรับสมัครมันประกวดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินเวลาสำหรับสังสรรค์ค่ำคืนนี้กว่าจะประกวดเสร็จนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่ามันเยอะนะกว่าคณะกรรมการจะเดินให้คะแนนแต่ละเง่าแต่ละเง่ารับไปนะมาปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะของตำนานบ่อคำนะทางสหกรณ์การเกษตรบ่อคำนะมังหารเป็นยังไงงงนะเกษตรกรก็งงนะที่ทางผู้จัดการไปประชุมกลุ่มบอกว่ามังหาเป็นยังไงผู้จัดการก็มังหาก็ประเภทที่เราไม่เอาอ่ะว่างั้นนะอย่างไรเดี๋ยวจะนำเรียงไปเป็นระยะนะครับนะรอรสำหรับผู้ของผู้จัดการหรือว่าสาขาเกษตรนาบกรรมนะครับก็จะพูดให้ท่านได้เชิญผู้ลงนะไปมันมีความตลกอ่ะในแต่พรีเซนต์ของแต่ละท่านอ่ะนะว่าท่านมองมันเนี่ยมันตลกในแนวของท่านอ่ะแล้วแล้วเนี่ยครับ